นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะทีมเลขานุการประธานสภานะคะแถลงโต้อดิศรกล่าวหาชวนขวางแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันแค่เตือนไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงเท่านั้นไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายแพทย์สุกิจอัธโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงตอบโต้นายอดิศรเพียงเกตอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยที่โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยถ้อยคำหยาบคายพาดพิงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วกล่าวหาว่าขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมพร้อมยืนยันว่านายชวนไม่เคยห้ามหรือขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยได้อ้างอิงถึงการให้สัมภาษณ์ของนายชวนเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่กล่าวว่าขณะนี้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญสู่สภาแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่มีการระบุว่าแก้มาตราใดต้องดูวิธีการแก้ไขส่วนการเดินสายของฝ่ายค้านก็ไม่ขอวิจารณ์แต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจะต้องระมัดระวังถ้ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะดีกว่าเดิมก็อย่าทำให้กระทบซึ่งตนเองมองว่าไม่มีข้อความตอนใดที่แสดงให้เห็นว่านายชวนขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านนายสมบูรณ์อุทัยเวนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการที่นายอดิศรโพสต์ถ้อยคำใส่ร้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นการวัดคุณภาพของคนใช้ศิลปะในการแต่งกลอนมาทำร้ายบุคคลและทำลายสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับขณะที่นายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการทำงานทางด้านการเมืองของประธานสภาแสดงความกังวลเกี่ยวกับวาระแอบแฝงในการเคลื่อนไหวรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา1ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะเตรียมผ่าลัลลาเบลอีกทีวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ครอบครัวยังติดใจสงสัยพร้อมเร่งรัดให้ทราบผลภายใน21ตุลาคมนี้ค่ะพันตำรวจโทวันพงษ์คดชรักผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าหลังจากทางสถาบันได้รับเรื่องจากครอบครัวของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลัลลาเบลพริตตี้สาวที่ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและแนวทางการช่วยเหลือกับกระทรวงยุติธรรมแล้วและจะเริ่มผ่าชันสูตรใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตโดยการผ่าชันสูตรใหม่นี้จะมีการนำผลชันสูตรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาพิจารณาเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ทางครอบครัวของนางสาวทิติมายังติดใจสงสัยโดยเฉพาะประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่21ตุลาคมนี้เนื่องจากมีเงื่อนไขเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้อยู่ค่ะขณะที่นายพงษาราตรีทนายความของครอบครัวลัลลาเบลระบุว่าการชันสูตรศพในวันพรุ่งนี้เป็นส่วนของการตรวจแบบไม่ได้ผ่าซ้ำเหมือนกับครั้งแรกแต่เป็นการตรวจเฉพาะบางประเด็นเช่นการตรวจหาสารเคมีบางชนิดซึ่งไม่เคยตรวจสอบมาก่อนทั้งนี้เพื่อให้สำนวนการสอบสวนของคดีมีความสมบูรณ์นอกจากนี้ในวันที่15ตุลาคมทางครอบครัวจะเดินทางไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อไปสอบถามเรื่องของการเยียวยาด้านอาชีพให้กับนางสุภมาศนรพันธ์พิพัฒน์มารดาของลัลลาเบลรวมถึงจะมีการหารือเรื่องของการเยียวยาหนี้สินของครอบครัวต่อไปค่ะWEF นะคะจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันปี2019ค่ะสิงคโปร์ชนะสหรัฐอเมริกาได้อันดับ1ขณะที่ไทยเองหล่นจากอันดับที่38เป็น40ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายวิเลิศภูริวัฒน์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่ร่วมกับ World Economic Forum หรือ WEF จัดทำพบว่าในปี2019จาก141ประเทศทั่วโลกสิงคโปร์ได้รับคะแนนความสามารถในการแข่งขันมาเป็นอันดับ1ขยับจากอันดับ2ในปีก่อนหน้ารองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประเทศไทยนั้นอันดับลดลงจาก38ในปีก่อนเป็นอันดับที่40ในปีนี้ขณะที่เวียดนามอันดับความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น10อันดับ
และจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งหมดพบว่าหากมีการเร่งพัฒนาในเรื่องของการลดทุจริตปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทักษะของคนในประเทศและมีนโยบายลดช่องว่างในการแข่งขันของตลาดภายในประเทศจะสามารถทำให้อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะกับการเสนอข่าว 15:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN